สิ่งที่เราเห็นถ้าเกิดรัฐธรรมนูญ2560นี่คือว่าสัดส่วนคือจะเป็นผู้พิพากษาอาชีพบวกกับข้าราชการเนี่ยเป็นเสียงส่วนใหญ่ในขณะที่ภาควิชาการจะเป็นเสียงส่วนน้อยเวลาที่คำวินิจฉัยออกมามันก็จะพอจะสะท้อนให้เห็นได้ว่าส่วนใหญ่จะมีแง่มุมหรือมีความเข้าใจหรือมุมมองจากที่เรียกว่าให้ความสำคัญกับรัฐประโยชน์ของรัฐความมั่นคงของรัฐเป็นสำคัญมากกว่าการคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพประชาชนเพราะองค์ประกอบของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มาจากข้าราชการระดับสูงคือสภาวะการทางการเมืองที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ในแง่ที่ปฏิเสธไม่ได้มันเป็นปัญหาเพราะว่าตัวรัฐธรรมนูญนี่แหละทำไมสว.ถึงเข้ามามีบทบาทในการลงคะแนนเลือกนายกโครงสร้างของกกต.ตามกฎหมายทำให้กกต.มีความเป็นอิสระค่อนข้างมากถูกตรวจสอบได้น้อยเพราะนั้นรากเหง้าสำคัญก็เพราะตัวรัฐธรรมนูญนี่แหละมาจากตัวรัฐธรรมนูญเราก็เลยตั้งชื่อไหนว่ารัฐธรรมนูญวิปริตการเมืองวิปลาสนี่แหละผมคิดว่ายังไงรัฐธรรมนูญเนี่ยการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่เป็นเรื่องที่ผมเชื่อในอนาคตคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเกิดเราเห็นว่ารัฐธรรมนูญไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงทางสังคม